สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับผมเองก็เช้าวันนี้กับเกมบัวคล้ายกับช่วงข่าวเช้าบัวคล้ายกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับช่วงที่มากันเป็นประจำทุกวันจันทร์เพราะวันอังคารมีอีเวนต์อัปเดตนะก็เลยแบบต้องมาก่อนวันหนึ่งเพื่อความสบายใจของผมเองเอาล่ะมาเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะสำหรับข่าวแรกจะเป็นรถแมพของเรดบอสนะซึ่งรอบนี้จะเป็นเรดบอสบีน่าซึ่งสู้กลางแจ้งซะด้วยผมบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะทำคะแนนให้สูงๆเลยเพราะว่าบีน่ากลางแจ้งเนี่ยมากี่ยิงแบบปาบๆเลยอะชิวๆอะแล้วก็เดือนกลางเดือนของกรกฎาคมก็จะเป็นเฮโรโรซิล่าซึ่งตัวปัญหาบอสฟ้านี่โคตรปัญหาเลยแล้วก็ปลายเดือนก็จะเป็นเฮโรนิมัสซึ่งมันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกเนาะมันโคตรเก่งเลยต่างหากเปล่าเอาล่ะไปดูเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าสำหรับเรื่องเดี๋ยวบอสผ่านไปแล้วก็เป็นเรื่องของอีเวนท์ที่จะมาถึงมันไม่ใช่อีเวนท์หรอกเป็นตัวละครที่จะเข้ามาต่างหากก็คืออาโกเป็นตัวละครที่โคตรเก่งโคตรดีโคตรเจ๋งซึ่งจะมีตู้มาในวันที่28มิถุนายนนี้ก็คือวันอังคารนี้แหละแล้วก็มีตู้ยาวไปถึงวันที่12กรกฎาคมเลยนะซึ่งน่าสนใจมากเดี๋ยวผมเปิดสกิลให้ดูแล้วกันซึ่งสกิลเนี่ยแบบโหแต่ละสกิลโคตรมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยทั้งเพิ่มค่าครีทั้งความเสียหายครีทั้งฮิวเพื่อนแล้วก็บัฟความเสียหายครีกับฝ่ายเราทั้งหมดอีกเป็นสกิลที่แบบเซตสกิลสำหรับซัพพอร์ตโดยแท้จริงอ่ะก็ใครอวยใครชอบใครสนเมตาก็ต้องเปิดทั้งนั้นแหละตัวนี้บังคับเปิดเลยแหละเอาล่ะไปดูเรื่องต่อไปดีกว่านะสำหรับเรื่องต่อไปก็คงเป็นเรื่องของการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ในวันที่28มิถุนายนนี้จะเริ่มเป็นเวลา10โมงถึงบ่าย3กันเหมือนเดิมแหละซึ่งจะได้เพชรทกเชยเป็นจำนวนเพชรถึง600เม็ดก็เยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่รวมกับค่าชดเชยที่ได้วันนี้อีกก็ได้อีก600ก็รวมเป็น 1,200 นะคุ้มอยู่คุ้มต่อไปเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วล่ะมั้งก็คือตู้เรททัศนิมิกุจะหมดลงในวันที่28นี้แล้วก็อย่าลืมไปเปิดก่อนละว่านางเนี่ยมาแค่รอบเดียวนะถ้าไม่ได้ก็จะเสียใจไปยาวเอาล่ะสำหรับนี้ก็มีแค่นี้แหละไปละบายหนีเกิดมาสุดนี่เดี๋ยวมาดูการ์ตบิโอริลชินุคะนะชินุยอนะชินิตายกุลสึอย่าชิคุชิคุนั่น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 นั